بسم الله ا ل ر ح ฮ ن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد ا ม س ل ا า عليكم و ر ล م ة الله وبركاته เรากำลังทำความเข้าใจถึงเป้าหมายถึงวัตถุประสงค์ถึงในยะที่มีอยู่อย่างมากมายที่ซ่อนเร้นที่บรรจุอยู่ ที่อยู่เคียงคู่กับการถือศีลอดและจะให้เราได้กล่าวมาแล้วว่าเหตุใดอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจึงทรงทรงประทานธรรมบัญญัติให้ถือศีลอดลงมาก็โด,ดวยว่าบรรดาผู้คนที่มีมาก่อนหน้าศาสนาอิสลามอันสมบูรณ์ผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นอลัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ทรงลงธรรมบัญญัติให้ถือศีลอดมาด้วยกันทั้งสิน้น เพียงแต่รูปแบบการถือสินอดของปวงชนที่มีมาก่อนหน้ามุสลิมนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายออกไปแต่ในรูปแบบทั้งปวงนั้นมีเป้าหมายเดียวกันก็คือบุคคลต้องมีความเข้มแข็งที่จะสามารถยับยั้งจิตใจของตนยับยั้งความปรารถนาของตนยับยั้งความต้องการและเรียกร้องของธรรมชาติของร่างกายของตนให้ได้ว่า เขาจะต้องยับยั้งจากอาหารให้ได้และวิริยะดังกล่าวความเพียรดังกล่าวและชัยดังกล่าวชัยชนะดังกล่าวนั้นจะเป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลพอที่จะมีความเข้มแข็งที่เขาจะต้านทานการเรียกร้องของอารมณ์การเรียกร้องของกิเลสตัณหาการเรียกร้องของร่างกายได้อันจะเป็นที่อนุมานได้ว่า ในสิ่งอื่นที่ร่างกายเรียกร้องเช่นที่หรือตัวตนเรียกร้องหรือจิตใจเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือการโน้มเอียงไปสู่ความชั่วและทางอันมิชอบบุคคลย่อมที่จะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยับยั้งได้และนี่เองที่อัลตลาทรงตรัสไว้ว่าละอันละกุ่มจัตะกูนและหวังว่าโดยการถือสินอดนี้โดยการฝึกฝนนี้โดยการวิริยะนี้ โดยความเพียรดังกล่าวนี้และโดยชัยชนะที่เจ้ามีเหนืออัตตาตนนี้มีเหนือนับสูตตนนี้เจ้าจะละอันละกลุ่มตตะกูลเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสำรวมตนต่อธรรมะอย่างแท้จริงในภาวะมากมายไม่ใช่เป็นเพียงบางช่วงช่วครู่ชั่วยามหรือเป็นไปเพราะพวกเจ้ามีการบิ้วอารมณ์ขึ้นมาเป็นชั่วระยะสั้นๆเท่านั้น แต่กลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าแต่กลายเป็นวิถีอันเป็นกิจวัตรปกติของเจ้าดังนั้นการอดอาหารนั่นเราจึงได้พบอีกว่าในบรรดาศาสนาโบราณที่อรัตลาประทานลงมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าอรัตตาจะประทานลงมายังศาสดาอัมบียเก่าก่อนหรือเป็นเพราะมีศาสดาบางท่านบางองค์ที่ไม่ได้มาจากอรัตลาแต่ได้เพียรได้วิริยะ ได้มีวิสัยทัศน์ได้มีมุมมองได้ใช้ปัญญาในการตรองดูว่าอุปกรณ์สําคัญที่จะทําให้บุคคลเป็นคนดีและประสบความสําเร็จและมีความแข็งแกร่งที่จะยับยั้งตนจากความชั่วได้นั้นจําเป็นต้องอดอาหารเราจึงพบว่าบรรดาศ,าศาสดาอัมบิยาไม่ว่าจะมาจากอัลลอฮฺสุบฮานหุวตาอัลาหรือเป็นบุคคลที่พยายามพัฒนาตนพยายามเพียรพยายามที่จะหาลู่ทางในการที่จะตักเตือนเพื่อนมนุษย์ เหมือนกับฟรีแลนซ์โดยตัวเองทั้งหมดต่างพากันมุ่งไปต่างพากันไปที่จุดลงเอยว่าบุคคลแต่ละคนจะประพฤติท,ทำได้สำเร็จจะปฏิบัติทำได้สำเร็จจำเป็นต้องละเว้นอาหารเพราะฉะนั้นในบางศาสนาในอินเดียจึงได้เรียกบรรดาผู้ที่ละทิ้งจากอาชีพเดิมออกมาเป็นผู้ประพฤติท,ทำปฏิบัติธรรมมาเป็นนักบวชเคยเป็นคนซ่อมเกวียน เคยเป็นช่างปั้นหม้อเคยเป็นช่างตีเหล็กเคยเป็นพ่อค้าผ้าเคยเป็นสมุหนายกเคยเป็นมหาเสนาปฏีเสนาบดีและพากันทิ้งตําแหน่งหน้าที่ทิ้งความมั่งคั่งร่ารวยมาใส่คลองเสื้อผ้าเหมือนคลองอิหรอมเป็นนักบวชกระบวนการดังกล่าวนี้ศาสนาในอินเดียโบราณจึงได้เรียกว่าสารมานา movement หรือ สม,มณะมูฟเมนต์ขบวนการเป็นสม,มณาเดี๋ยวเราเรียกว่าสม,มณะชีพรามันแหละสม,มณะมูฟเมนต์นั้นมีความหมายอะไรสมนานั้นแปลว่าบุคคลที่ทำให้ตัวเองเหนื่อยอ่อนเหนื่อยล้าด้วยการอดอาหารเห็นไหมด้วยเหตุน,นี้เองนายกรนายขอที่เคยมีอาชีพต่างๆเคยเป็นศัสดีเคยเป็นสมียนวังเคยเป็น คนเฝ้าท้องพระโรงเคยเป็นช่างปั้นหม้อเคยเป็นช่างตีเหล็กเคยเป็นช่างซ่อมเกวียนเวลาทิ้งอาชีพของตนทางดุนยาไปเป็นนักบวชจึงได้ชื่อว่าสัมมณะไงส่วนสัมมณะจะมีชื่ออะไรเช่นเช่นสัมมณะจันทราสัมมณะกริสตนาสัมมณะดีปาประทีบก็แล้วแต่ก็จะตามด้วยชื่อบุคคลไปนั่นก็หมายความว่า ดีปาก็ดีจันทราก็ดีนะหรือว่าชัยยะก็ดีสัมมณะชัยยะเป็นคนที่คือมีอาชีพหลากหลายแต่ตอนนี้ละทิ้งวิถีเดิมมาเป็นนักบวชผู้ที่ทำให้ตัวเองเหนื่อยลา้าเหนื่อยอ่อนด้วยการเว้นอาหารสัมมณะและที่นา่ามหาัศจรรย์ก็คือในศาสนาอสลามนั้นเราเรียกการถือสินอดว่าอซาลมอัสยาม และในการผันวยากรเรามีลูกหลานมากมายที่เรียนในโรงเรียนศาสนาทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในภาคใต้โรงเรียนเราเนี่ยสอนให้เด็กท่องว่าฉันถือสินอดสุ่มโตุหคุณถือสินอดสุมตะเราถือสินอดนั้นสุมมนาเพราะฉะนั้นสุมมนานั้นแปลว่าเราพากันละเว้นอาหารเห็นไหมมันมีความละไม้กับสุมมนาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ปั๊บเนี่ย เหตุใดบุคคลจะต้องเว้นอาหารจึงจะอนุมานได้ว่าจึงจะเชื่อได้ว่าและจึงถือว่าการเว้นอาหารนั้นการละเว้นอาหารนั้นความแข็งแกร่งของบุคคลที่สามารถยับยั้งตนเองจากการกินและดื่มได้นั้น <c oughs> เป็นความดี <c oughs> มนุษย์อัลาลอาฮฺทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาทรงสร้างไซดินา,าอาดัมอะลัยฮิวะาอัลลอฮฺนบีนาอัสซลาม โดยตัวของอาดมนั้นโดยตัวตนอาดมนั้นพระองค์ทรงใส่ความดีและความชั่วความใจกว้างและความใจแคบความใจบุญและความใจบาปความเมตตาและความโหดร้ายความใจบุญและความตนีสารพัดเป็นสิ่งที่อาดำและลูกหลานอาดำจะต้องดำรงดุลยภาพให้ได้ แต่ไม่ใช่ดุลยภาพเสมอเท่านั้นที่ให้ตราชูนั้นนิ่งเสมอเท่านั้นไม่เพียงพอเพราะบุคคลมีหน้าที่มีภารกิจที่จะต้องทำให้ตัวตนของตนแต่ละคนนั้นตราชูนั้นโน้มเอียงไปทางขวามือโน้มเอียงไปสู่ความดียิ่งตราชูโน้มเอียงไปสู่ความดีมากเท่าใดบุคคลก็จะประสบชัยมากเท่านั้นแต่ถ้าบุคคลไม่ ประพฤติตนปฏิบัติตนให้ตาชูนั้นโน้มไปในทางซ้ายไปในทางความชั่วมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มความโหดร้ายมากขึ้นเพิ่มความใจแคบมากขึ้นปล่อยให้ตัวตนโลภมากขึ้นโดยไม่รักษาดุลยภาพที่พอเหมาะและไม่โน้มเอียงไปทางความดีนั้นบุคคลนั้นก็จะประสบความพินาศประสบความหายนะประสบความล่มจมทั้งในชีวิตนี้ หรือรอดไปแต่ไปต้องไม่ไม่สามารถหลีกพ้นได้ไปสู่ความหายนะและความล่มจมในชีวิตหลังความตายเมื่อเป็นชินนี้ปั๊บเนี่ยอิสามจึงสอนว่าอรัตลาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้อยู่กึ่งกลางระหว่างการเป็นทูตสวรรค์เป็นมลาอิกะและการเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีสรีระร่างกายและระบบของร่างกายนั้นเป็น เป็นประหนึง่งหรือเป็นเช่นเดียวกันกันกบระบบทางชีววิทยาของสัตว์โลกแต่ว่าจิตใจของมนุษย์น้ำใจของมนุษย์ศรัทธาของมนุษย์สามารถที่จะพุ่งทยานขึ้นไปบนฟากฟ้าประหนึ่งมาลาอิกะบัลแต่เว่าหากมีความเพียรความปริยะสามารถที่จะพัฒนาไปสูงกว่ามาลาอิกะได้ ดังนั้นบุคคลจะพัฒนาและนำตนให้เป็นดังมาลาอิกะและและทิ้งสภาวะละทิ้งมนทินละทิ้งความสุกปกของความเป็นสัตว์โลกเป็นความมีชีวิตแห่งดุนยาไปสู่ชีวิตอันสะอาดอานดังมาลาอิกะได้อย่างไรหากบุคคลไม่เพียรไม่วิริยะและไม่สามารถที่จะยับยั้งกิเลสตัณหาและความต้องการตนเองได้ปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายเลยผู้คนมีไลฟ์สไตล์อยู่ในอพาร์ตเมนต์อยู่ในคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมสูง23ชั้นและมีคนมามาพบมาติดต่ออยู่ที่ล็อบบี้ชั้นล่างและเขาจะลงมาจากชั้น23ลงมาเพื่อพบลูกค้าลงมาเพื่อพบเพื่อนลงมาเพื่อพบญาติพี่น้อง คนที่มาพบที่ล็อบบี้ชั้นล่างนั้นไม่สามารถรู้เด็ดร่วงรู้ได้เลยว่าในเดือนรมอมฎอนั้นเขากินอาหารหรือเขาอดอาหารเพราะ,เ,ราะเขาอยู่บนห้องบนชั้นยี่สิบสามบนคอนโดมิเนียมหรูอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่มีไมโครเวฟมีอาหารแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นมีอาหารกระป๋องมีอาหารในตู้เย็นซึ่งสามารถจะนำมาผัดมาทอดในเวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีถ้าใช้ไมโครเวฟใช้เวลาแป๊บเดียว ก็สามารถจะทานอาหารแล้วลงมาแล้วแสดงละครหรือวางภาพลักษ์เป็นผู้ที่อดโซด้วยการเว้นอาหารแต่ผู้คนที่ใช้ชีวิตลไลฟ์สไตล์ในโลกปัจจุบันทั่วทุกมหานาครในลอนดอนในปารีสในーーใน, <Kh> <ro> ในิวยอร์กในไคโรในเมืองเฟสในเมืองกาซาบลังกาในกวลาลัมเปอร ในจาก,การ์ตาผู้คนที่ใช้ไลฟ์สไตล์ที่สามารถที่จะกินดื่มในที่รับได้แต่เขายับยั้งตนจากอาหารที่เขาสามารถทานได้ก็เพราะว่าเขาปรารถนาจะประพฤติธร,รมและปฏิบัติธรรมดังนั้นในสภาวะของบุคคลในสภาวะที่มนุษย์ที่เป็นลูกหลานอาดัมมีสรีระมีการไหลเวียนของโลหิตมีระบบทางชีววิทยาประหนึ่งสัตว์โลกทั่วไป แต่เขายับยั้งตนจากความต้องการในการกินและดื่มตั้งแต่ตะว,วันขึ้นถึงตะว,วันตกดินความสำเร็จดังกล่าววิริยะดังกล่าวความพเพียรดังกล่าวและชัยดังกล่าวชัยชนะดังกล่าวขับเคลื่อนและดันเขาในสภาวะแห่งการถือสินอดไม่ว่าจะตั้งแต่ตีสี่ยี่สิบแปดไปจนถึงหกโมงสี่สิบสาม ในช่วงเวลาดังกล่าวจะแชั่วโมงเก้าชั่วโมง1ิบกว่าชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละพื้นที่ของโลกนี้การถือสินอดได้ดึงเขาได้ฉุดเขาจากสภาวะของความเป็นสัตว์โลกไปสู่สภาวะไปครองสภาวะของการเป็นมลาอิกะไปครองสภาวะของการเป็นทูตสวรรค์ดได้อย่างประสบความสําเร็จและนี่เองที่อรรถมหนุวตาลาทรงตรัสว่า ละอันละกุม่มตตะกูลและโดยหวังว่าการถือสิทอดดังกล่าวจะทำให้เจ้าทั้งหลายมีความสำรวมตนและนี่คือชัยชนะอันสำคัญและถ้าหากว่าการถือสิทอดของเขาตลอดชีวิตของเขาไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้กี่ปีก็ตามจะเพียงสิบกว่าปีหรือจะ82ปี96ปีร0 7ปีชัยชนะและความสำเร็จในการยับยั้ง กิเลสตัณหาและความต้องการของนับสูไม่กินและไม่ดื่มครองตนในสภาวะมลาอิกา์นั้นจะทำให้เขาเป็นผู้ที่ครองความบริสุทธิ์และประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง س ุบ ا ن อัลลอบบิการบิลลอฮฺอิสฺตะจามายะซิฟูลลล ل ا ิร ع ل ّ م อ r s าลีนว ا ل ح م د لله رب ล ل ع ا ل م ي ن า س ل ا ม م عليكم و ์ ح م บะเราะกาตุฮ์